พูดนี่มันบอกให้ฟังกับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้บ่าวแอมเมอร์ทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่ปุกอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับท่านผู้ชมเนาะฝันแม่นอีหลีงวดนี้มีเด็ดๆครับเป็นเลข2ตัวหรือ3ตัวครับแม่ปุกมีทั้ง3ทั้ง2จ้ะงวดนี้มีทั้ง3ทั้ง2ตัวครับเด็ดๆครับสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้แม่ปุกกินไอติมก่อนครับพุ่นน่ะกําลังซื้อไอติมบ่าวแอมเมอร์ทงได้ซื้อไอติมเลี้ยงผู้ที่ฝันแม่นเนาะครับมากินไอติมนํากันเด้อครับ FC เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นตัวใดครับงวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2567ครับไปรับชมรับฟังกับแม่ปุกกันครับสวัสดีครับแม่ปุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปุกค่ะครับผมท่านผู้ชมเฝ้าสู้ฟังนะครับแม่ปุกฝันแนวใดครับเมื่อคืนนี่ฝันยังว่าบ่เคยฝันจักเทื่อครับจังยางไปใส่เหรอน้ำทงน้ำยางเหรอของหมู่บ้านก็ไปหาครูจุจีมันแดดร้ายเหรอก็เลยฝันไปตัวทีครับผมฝันเห็นเทวดากับอัญญากพุ่นสู่กันเจ้าของกระจอบเบิ่งอยู่กันยังว่าบ่เคยเห็นจักเทื่อครับญาติขันถือกระบองเพชรสู่กันกับเทวดาครับเทวดากระถืออันเป็นคือจักคือกีอย่างเด็ดจังสีนี่ล่ะแต่ว่าหันมีป่ายน้ำครับทางมีกระบอกซองยังหลุ่นมาไพ่ศิษณะกันแน่มไปเห็นอยากนั่นเหล็กนักกระบองอยากก็เพิ่นต้อนเพิ่นเงืออัดหน้าเพิ่นจิตีเทวดาเพิ่นเงืออัดขึ้นเห็นเหล็กตัวแดงๆนั่น261เหล็กนักกระบองเทวดานั่น261ค่ะบานนี้โอ้น้ำหยักไหมล่ะเห็นกระบองหยักครับเห็นกระบองหยักบานเทวดาก็สูสูแป๊บก็หยุกป่ายเนาะเพิ่นว่ายุดเพิ่นว่าอยากเข้ามาเพิ่นก็หยุกป่ายขึ้นเทวดานั่นเทวดานั่นก็แน่บางเทวดาบานนี้เห็นเลข40เพิ่นก็ฝาดลงครับแต่บ่ได้ตีถือกันนะอยู่ใกล้ๆกันแบบใส่พลังนี่ล่ะสิว่าเจ้าของบ่าก็บ่จักแล้วจะว่าบ่อยากแก่เพิ่นใดแต่ว่าให้ตีเป็นเลขหั่นบ่จักสิตีแต่เห็นเลขแล้วแต่ว่าเห็นเลขแล้วครับเจ้าของกันตาเบิ่งแต่เลขก็บ่เบิ่งหยังมากเลขมากเลขเนาะครับจ้าเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับ FC ลองเบิ่งครับเพิ่นมาให้โศกประจักษ์สงกรานต์เนาะเพิ่นมาให้โศกสงกรานต์16เมษายนครับ FC เออ16เด้เพิ่นบอกนั่นบ่แม่นเพิ่นบอกดอกเห็นน้ำมันกระบองหยักนั่นครับ261เพิ่นว่า261ครับกับ40บ่ครับกับ40อยู่กันของเทวดาน่ะเพิ่นเงือดขึ้นก็แน่เบิ่งครับเห็นเลข40ครับรู้สิบนล่างบ่เพิ่นมาให้สุแม่นครับบนล่างเลยครับแม่ปุกคิดว่าแต่สิแปลเอาอยู่บ่กับเทวดาสิแปลเห็นหยังเพิ่นให้บ่จักสิแปลเนาะเพิ่นอยากกับเทวดาครับยักษ์นี่ตัวใหญ่บ่ครับยักษ์นี่ยักษ์ก็ใหญ่แบบในรูปภาพนั่นล่ะแบบในหนังเลยล่ะในหนังหั่นล่ะน่ะคงบ่เคยเห็นเทวดากับหัวแหลมๆก็เอิ้นว่าเทวดาโหลดแม่นครับแม่นกันขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับนี่อันรถไอติมครับบังหันเลี้ยงไอติมเพิ่นเนาะครับท่านผู้ชมไอติมเพิ่นกลับล่ะครับผมแซ่บไอติมก็แซ่บเนาะครับแม่ปุกครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขของแม่ปุกไว้แคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่ปุกขอบคุณครับแม่ปุกขอบคุณครับเนาะค่ะครับผมครับสวัสดีครับแม่ปุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่ปุกครับท่านผู้ชมเนาะเลข3ตัวครับเห็นชัดเจนว่าซั่นครับท่านผู้ชมอยู่กับกระบองหยักครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลอกเมืองครับ261261ครับเลขเห็นกับเทวดานี่เป็น4040ครับ FC งวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่ปุกครับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมละทงกับศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าหันพึ่งไปใส่ครับ FC มื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมละทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ
อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณส่วนครับผมแม่ผมท่านวัยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง
เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ